แม่โทรหาตำรวจเลย191หนึ่งเฮียเอ้ยไอ้ด่าเฮียแจ้งตำรวจตรงเนี้ยอะไรวะ191โอ้โหไปไปไปเขียวละไม่ได้หรอกรถโดนตีขนาดนี้รถเรียกตำรวจนะโอ้โหตายละไม้เบสบอลตีรถกูพังหมดเลยโหลตำรวจครับรถผมใช่ครับฝั่งจะเข้าในเมืองนะครับไปไปไปหาพ่อรีบไปตายทะเบียนชอเชยพอพาน69อะไรไม่แน่ใจครับ6958 6958ครับ85 6985 58 58 6958ครับโตโยต้ายาริสครับสีขาวครับสัตว์ไททันครับเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับมาแล้วแล้วแจ้งความยังเออใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงเขาไม่เป็นยังไงแยกหัวเสือตรงร้านแกงบางทรายครับแล้วก็ไม่มีใครเลยครับแล้วใครขายที่เพื่ออะไรด้วยแล้วมาออกหมายเรียกเขาจะขายของอยู่ที่ไหนฮะนินจาสลัดแต่ว่ามันกลับเดี๋ยวรอไม่ไหวแล้วใจเด็กกลัวมากเดี๋ยวตกใจเลยได้พี่ฝั่งเดียวใช่ครับอ๋อตีงบนด้วยฮะอะไรที่กันฝนนี่ครับจบก็เป็นรอเลยสวัสดีครับผู้การเป็นส่วนในตอกยาโดนไงสภาพร่มนะร้อนร้อนแน่ครับมีลมมีลมหมดมียาอะไรมั้งครับคุณแม่ครับเบาหวานกับความดันค่ะเบาหวานความอะไรก็คือรับจอดติดไฟแดงเนาะใช่ครับแล้วก็ตีทำท่าชี้ดูหน่อยชี้แหวนที่ต้องกระจกแจกเนี่ยเขาตีหลายทีไหมตีที่กระจกแล้วก็เอากระพุ้งที่นี่แล้วก็ตีข้างบนด้วยประตูเลยนะชี้ข้างบนหน่อยตั้งแต่แรกเลยนะครับคือผมจะพาแม่ออกไปโรงพยาบาลตอนเช้าครับแล้วไปติดไฟแดงหัวเสือตรงร้านแดงบันทรายแล้วจังหวะพอไฟเขียวไปสักพักหนึ่งรถคันหน้าเขายังไม่เคลื่อนที่ไปครับผมก็เลยบีบแตรให้สัญญาณสั้นๆทีเดียวบินแล้วเขาก็ออกไปผมก็เลยด้วยความรีบจะไปโรงพยาบาลให้ทันเช้าๆผมก็เลยออกขวาไปแล้วไปถึงตรงหน้าโรงเรียนสุขบดเขาก็ปาดขวาเข้ามาแล้วก็เบรกจึ๊กกระทันหันแล้วก็เปิดไฟขอทางผมก็รู้แล้วเขามาหาเรื่องแน่ผมก็เลยเปิดไฟขอทางแล้วผมก็หันไปมองหลังแล้วค่อยถอยหลังรอเลนซ้ายว่างผมจะออกเพื่อพาแม่ไปโรงพยาบาลผมไม่อยากมีเรื่องผมก็เลยยังออกไม่ทันเลยยังไม่ทันออกแล้วรถผมไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาก็มากระชากประตูแต่ผมก็รีบกระชากประตูกลับมาแล้วก็รีบขับรถออกไปก่อนถึงป้อมตำรวจแยกเฉลิมไทยติดไฟแดงอยู่เขาก็ขับมาจอดด้านข้างจอดด้านซ้ายด้านซ้ายมือทางฝั่งแม่ผมก็ไม่เห็นผมเห็นตอนที่เขามาถึงรถแล้วพร้อมไม้เบสบอลแล้วเขาก็กระหน่ำตีผมก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกจังหวะนั้นผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแล้วก็บอกให้แม่โทรแจ้งตำรวจ191ถูกเลยตกใจแม่ก็ตกใจกดเบอร์ไม่ถูกผมก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์มากดเองอยากฝากอะไรไปถึงคนทำไหมอยากให้ใจเย็นกันลงอีกนิดนึงครับมีน้ำใจให้กันบนถนนให้มากกว่านี้หน่อยครับขอบคุณครับตาเลยครับผมงานเราคุยกับแม่อะไรไหมครับก็มันมีไฟแดงอยู่ถ้าไฟเขียวเราเรียกไปฮะเราทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วก็ร้อยเวรก็ออกหมายเรียกไปแล้วกำลังติดต่อผู้กรณีเรียกออกหมายเรียกไปแล้วครับถ้าไม่มาเราคงออกหมายจับทำให้เสียทรัพย์